สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับปอปารุษศูนย์ติวราชการปัตตลุงสำหรับในวันนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็มีในส่วนของแนวข้อสอบนะครับมาพูดคุยให้กับน้องๆทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบกันอยู่เช่นเคยนะครับก็วันนี้ขณะนี้นะครับก็มาอบรมหลักสูตรในอำเภออยู่นะครับก็พยายามที่จะหาเวลาว่างนะครับในการที่จะมานั่งพูดคุยเอาข้อสอบมาพูดคุยให้กับน้องๆได้รับชมรับฟังกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าน้องๆที่สอบประหลัดอำเภอของผมเนี้ยก็ได้ไปประมาณ8-9คนนะครับแล้วก็ได้ลำดับที่ดีๆกันแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งอื่นๆก็มีการแจ้งข่าวดีกันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่เตรียมออนไลน์บ้างหรือว่าสั่งซื้อไฟล์บ้างก็เลยตอนนี้นะครับที่กำลังจะใกล้สอบอยู่อีกหนึ่งหลักสูตรก็คือในส่วนของสอบตนะครับวันนี้ก็เลยเอาแนวข้อสอบสอบตนะครับมาพูดคุยให้กับน้องๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆที่รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับใครที่รับชมรับฟังแล้วอยากได้ไฟล์ข้อสอบนะครับที่เป็นตัวเต็มก็สามารถที่จะทักทายกันมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่วิ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นทั้งในส่วนของ ID Line แล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับไปเพิ่มเพื่อนโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ใส่เข้าไปนะครับก็จะแล้วก็ทักทายกันมาพูดคุยนะครับว่าอยากได้แนวข้อสอบนะครับหรือคนที่ไม่ได้สอบสอบตสอบตำแหน่งอื่นก็แล้วแต่นะครับก็ทักทายกันมาดูว่ามีหรือไม่มียังไงนะครับก็สำหรับแนวข้อสอบชุดนี้ก็เป็นถามตอบความรู้เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับคนที่จะไปสอบสอบตก็เป็นลักษณะถามตอบนะครับแล้วก็ในส่วนของพรบสอบตเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบในส่วนของเป็นช้อยนะครับแล้วก็ประจำตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์นะครับนักตำแหน่งพัสดุหรือตำแหน่งบริหารงานทั่วไปนะครับก็มีเป็นไฟล์ข้อสอบเป็นเนื้อหาสรุปแล้วก็ในส่วนของข้อสอบช้อยทีนี้เรามาดูกันข้อที่1 นะครับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับที่1คือฉบับใดอันนี้ก็เพื่อที่จะให้ทราบความเป็นไปความเป็นมาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพอเราฟังข้อสอบอันนี้นะครับมันก็จะไล่เป็นลำดับขั้นตอนไปมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นคำตอบนะครับก็คือนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับที่1อาจจะไปออกว่าฉบับที่1เนี่ยคือฉบับปีไหนนะครับคำตอบก็คือพ.ศ.2521ถึงพ.ศ.2540ซึ่งอาจจะถามต่อว่านโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันออกโดยเป็นมติครม.เมื่อไหร่คำตอบก็คือนโยบายอันนี้มันมาจากมติครม.เมื่อวันที่24มกราคม2521นะครับต่อไปเราก็ไปดูกันที่ข้อที่2นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับที่1มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนะครับหรือมีจุดมุ่งหมายใดทำไมจะต้องมีการประกาศใช้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาคำตอบนะครับก็คือว่าให้เกิดการประสานงานระหว่างส่วนราชการที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือหน่วยที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงนะครับซึ่งอาจจะเป็นความมั่นหน่วยงานทางทหารหน่วยงานทางตำรวจหรือหน่วยงานทางปกครองอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ก็รับผิดชอบดูแลอยู่ในพื้นที่นะให้มันมีการประสานงานของส่วนราชการต่างๆนะครับในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะ3หน่วยงานที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับกระทรวงและวงกลมต่างๆก็มีภารกิจที่จะลงไปดำเนินการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ก็คือให้เกิดการประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาของพื้นที่นะครับแก้ไขปัญหาเนี่ยเรายังมองเฉพาะมิติเรื่องของความมั่นคงอย่างเดียวนะครับต้องมองถึงมิติปัญหาเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นๆมันก็จะไปสร้างความมั่นคงของพื้นที่ต่อไปนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์สำคัญนะครับของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการสร้างความสงบสุขในพื้นที่และสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศมุสลิมต่อไปข้อที่3
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อตั้งขึ้นในปีใดอันนี้ก็อาจจะออกได้นะครับนโยบายความมั่นคงเนี่ยออกมาเมื่อปี2521แล้วก็เป็นแผนนะครับเป็นนโยบายของพ.ศ.2521ถึง2540แต่สอบต.เนี่ยตั้งขึ้นนะครับเมื่อปีพ.ศ.2524นะครับใครจำไม่ได้ว่าปีไหนก็จำไว้ว่าเป็นปีที่ผมเกิดก็แล้วกันอ๋อแล้วปีที่ผมเกิดปีไหนก็ปี2524นะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ว่า2524ต่อไปก็ที่4นะครับการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีที่มาจากอะไรคำตอบก็คือนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับที่1พ.ศ.2521ถึง2540นะครับซึ่งมันบอกว่านโยบายเนี้ยต้องการที่จะให้เกิดการประสานงานระหว่างส่วนราชการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการประสานงานระหว่างส่วนราชการก็คือจะต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรที่มาทําหน้าที่ในการประสานงานตรงนี้ขึ้นนะครับต่อไปเราก็ไปดูกันต่อในส่วนของข้อที่5มติคณะรัฐมนตรีใดเป็นตัวกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของสอบต.และพทท.43ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้โดยให้กระทรวงดำรงกรมต่างๆสนับสนุนการดำเนินงานทั้งปวงให้บรรลุผลมติครม.ที่เป็นตัวกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสอบต.นั้นนะครับจะเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่16ธันวาคม2523นะครับซึ่งขณะนั้นก็คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกเปรมทินนะสุรานนท์นะครับนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่8ทับ2524ลงวันที่20มกราคม2524เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองต่อไปข้อที่6รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงใดจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.นะครับเมื่อก่อนเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ใหญ่มากนะครับตอนหลังก็มีการแยกออกไปตั้งเป็นกระทรวงอะไรต่างๆกันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอรัฐบาลมีนโยบายใดลงมาเนี่ยก็จะส่งผ่านกระทรวงมหาดไทยนะครับถึงแม้ในปัจจุบันก็แล้วแต่นะครับมีนโยบายมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมอบหมายไปทางกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นเรื่องของสอบต.ก็เช่นเดียวกันนะครับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนะครับจัดตั้งสอบต.ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขาถามว่าในเริ่มแรกสอบต.สังกัดหน่วยงานใดก็คือสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อไปก็ที่7ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เนี่ยถูกจัดตั้งขึ้นโดยพัฒนามาจากหน่วยงานใดนะครับสอบต.เป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงานที่พัฒนามาจากหน่วยงานใดคำตอบก็คือพัฒนามาจากศูนย์ประสานการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ถามต่อว่าแล้วไอ้สอบต.ไอ้ศูนย์ประสานงานการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีคำว่าปกครองอยู่เพราะฉะนั้นนะครับมันพัฒนามาจากสมันมีคำว่าปกครองอยู่เพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นของเดิมนั้นเป็นของกรมการปกครองนะครับสปตเป็นของกรมการปกครองแต่พอมาเป็นสอบตในเบื้องต้นเป็นของกระทรวงมหาดไทยไม่ได้อยู่ในของกรมการปกครองนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกันต่อในภายหลังอีกนะครับซึ่งก็จะอยู่ในข้อต่อไปนะครับต่อไปข้อที่8ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เนี่ยเมื่อเรียกจัดตั้งปฏิบัติงานหลักเน้นด้านใดคำตอบก็คือเน้นหนักงานด้านสังคมจิตวิทยาการเมืองการปกครองการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการส่งเสริมการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งการประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการฝ่ายทหารและกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารหรือที่เรียกว่าปตท.43นั่นเองต่อไปข้อที่9หน่วยงานใดที่ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อทำหน้าที่หลักในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายทุกรูปแบบนะครับสอบต.เนี่ยมันจะมีลักษณะไปในทางการประสานงานมันมีลักษณะออกไปในทางพลเรือน
แต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการใช้กำลังในการปราบปรามการก่อการร้ายและที่ตั้งขึ้นเป็นคู่ขนานกันขึ้นมาก็คือกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่43หรือปตท.43นั่นเองต่อไปเราไปดูกันต่อข้อที่10กองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่43หรือปตท.43อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของใครถ้าสบต.กระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเกิดเป็นปตท.43ซึ่งเป็นคู่แฝดกันนะครับก็เป็นแม่ทัพภาคที่4นะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่ข้อที่10ก็แล้วกันนะครับส่วนข้ออื่นๆถ้าใครอยากได้ไฟล์ก็ค่อยทักมาก็แล้วกันนะครับหรือในส่วนของนอกจากตัวฉบับนี้แล้วนะครับมันก็จะยังมีอยู่อีกหลายฉบับนะครับอยู่อีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการสอบของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดไปแชร์